กลับมาที่สนามมวยคมชลึกอตก.3นนทบุรีครับมาดูรองคู่เอกของรายการครับเป็นดาร์บี้ไฟท์แดนใต้กฤษเพชรรัตนพานุพบกับปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยก็ชกกันที่พิกัด128ปอนด์ครับทางด้านกฤษเพชรรัตนพานุครับนักชกวัย17ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับก็มีผอ.วิทยารัตนพันธ์ครับเป็นหัวหน้าคณะนักมวยในดวงใจโชคดีพีเคสันชัยมวยไทยยิมครับชกมา52ครั้งครับชนะ47แพ้5ครั้งครับ3ฟอร์มหลังต้องบอกว่าสดมากครับชนะคะแนนเพชรระยองสบุญยงยศครับชนะอุทิเดชสเสือเพชรล่าสุดครับชนะแสนเหลี่ยมศูนย์กีฬาบ้านไม้ไผ่ครับก็ที่จังหวัดยะลานะครับวันนั้นไปดูมาด้วยครับวันนี้ท่านผอ.พิทยารัตนพันธ์นะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลด้วยตัวเองนะครับถือว่าสร้างสีสันแล้วก็ให้โอกาสน้องๆจาก3จังหวัดชายแดนใต้เยอะทีเดียวนะครับแม้ว่าท่านเองจะเป็นชาวจังหวัดสงขลาก็ตามครับท่านผอ.พิทยาส่วนทางด้านของปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยนะครับนักชกวัย23ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง170ซมจากตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่หัวหน้าคณะก็โกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์แล้วนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้ทีนิเกิลน็อกเอายกที่1นพรัตน์เพชรเกียรติเพชรมาชนะคะแนนใจสิงห์กีฬาสปอร์ตนะครับแบบพลิกล็อกที่ลุมพินีครับล่าสุดก็แพ้ศักดิ์มงคลศักดิ์บุรีรัมย์ครับที่ลุมพินีเช่นเดียวกันพูดถึงกระบี่เมื่อกี้นอกปอใหญ่มาถอดมงคลให้ปัญญาวุฒิมวยจากกระบี่ก็พรุ่งนี้ครับของกระบี่ที่สนามมวยรวมเต็นท์พี่น้อง2พี่น้องครับข้างห้างเซสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โอ้ไปดูศักชัยน้อยต่อยกับ1ล้านเล็กไปดูวรวุฒิเอ็มยูเดนกับเพชรลูกมะขามหวานไปดูดากี้สจเล็กมนนท์กับดีเซเล็กเอ็มยูเดนไปดูเพชรท่าเรือศิดากบวัชรพันธ์กับแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตโอ้จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับพรุ่งนี้ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติที่สนามมวยรวมเต้นพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับผู้รองรายการครับกิตเพชรรัตนพานุวันนี้นี่ปล่อยเวทขึ้นมาต่อยเลยครับก็เรียกว่ามาปล่อยเวทขึ้นมาเจอกับปัญญาวุฒิครับที่เขาว่าได้เปรียบเวทครับครับพองๆขึ้นมาทั้งคู่ครับเพราะว่าปัญญาวุฒิเองก็ชกอยู่ประมาณนี้ครับ120ต้นๆครับ118 119ได้ครับเพชรก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการสลับดอกเล็กน้อยนะครับทางด้านของกฤษเพชรก็มาเจอกับปัญญาวุฒิเพื่อความเหมาะสมนะครับกรรมการประธานสุคนธปฏิภาคจากปัตตานีครับแข่งสายสูงครับฟอร์มสดครับกิตเพชร 3-4 ไฟหลังนี่ยังแพ้ไม่เป็นครับวันนี้นี่น่าติดตามครับจะเพิ่มสติให้กับตัวเองได้หรือเปล่าครับดูเล็กกว่าครับแต่ว่าได้หนาครับทางด้านกิตเพชรเตะขาต่อยหมัดครับกิตเพชรออกแข้งขวาสวยด้วยปัญญาวุฒิยังไม่เร่งนะครับกิตเพชรนี่อยู่ในทีมของสายฝนรัตนพานุฮะเที่ยวนี้ซ้อมอยู่กับคุณสมชายเทศรุ่งเรืองครับ PK แสนชัยครับแถวพระราม3ค่ายดีฮอดังครับอยู่แถวหน้าของประเทศไทยเลยนะเวลานี้ครับแต่ว่ารูปร่างสรีระของทางด้านปัญญาวุฒินี่แกสูงยาวครับหน้าผลงานโดดเด่นมากครั้งสุดท้ายนี่สามารถชนะพลิกมวยของพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวความเขตแบบโอ้โหสำเพ็งไม่เลยครับวันนั้นก็มาได้หมัดในช่วงปลายยก5นะครับก่อนที่จะมาพลาดท่าแพ้คะแนนศักดิ์มงคลนะครับในไฟล์ล่าสุดถีบซ้ายนะครับปัญญาวุฒิครับขอบคุณในด้านของแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องครับช่วงที่นักมวยยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับขอบคุณไว้ด้วยขอบคุณในด้านของทิฟฟี่ครับทิฟฟี่แผงสีเขียวเป็นบัตรเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาทาน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเดียวครับบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวไดฟิรินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาเอพีตราเสือดาวครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้สองเสาเลยฮะไม่ได้การแล้วเ
ลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นน้องพรยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพรค่ะคนชมเสียงวยไทยเดอะฮีโร่มาสู่ช่วงของการมอบรางวัลอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลจากอันตรสินยารักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับปวดท้องจุกเสียดใช้อันตรสินนะครับผู้รักษาเสร็จปรับไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมมอบรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้รวมถึงมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับให้กับผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทให้กับสิงห์ทองสิทธิ์กำนันประเสริฐนะครับเพชรประดิษฐ์เอ็มยูเดนเรียนเชิญคุณวสันต์ศาสตร์กุลนิตนะครับเป็นผู้มอบนะครับขอบคุณนายห้างวีระพุฒชงด้วยนะครับที่ส่งเสริมแม่ไม้มวยไทยมาตลอดนะครับช่วงนี้กลายพิธีกร3ท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณวสันต์นะครับแล้วก็ขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุฒชงเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมายาวนานเลยนะครับนี่คือต้นตำรับเลยนะครับแอนตาซินนี่แตกเข็มละ500บาทนี่ต้นตำรับของแท้และดั้งเดิมอย่าลืมนะครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หนึ่งในทีมโปรโมเตอร์นาว26ตรงนี้ของเราบอกดาวรุ่งเกียรติเกษมบวกเพชรหนุ่มน้อย4พฤษภาคมนี้พี่น้องแฟนมวยชาวแม่ขลีตะโมดพัทลุงอย่าลืมและจังหวัดใกล้เคียงไปชมกันนะครับที่สนามมวยเกียรติเกษมครับยกที่2ครับมวยคู่รองครับวันนี้ปิดเพชรครับประเภทบูดูดันอยู่แล้วครับนี่ครับมีพลังกับปั้นที่ไว้ใจได้เลยครับกดนับกดด็อกมาหลายไฟแล้วครับนี่ครับเครื่องหมายการค้าของเขากฤตเพชรก็มีที่เด็ดอย่างอื่นนะครับมาเสริมในเรื่องของความสูงยาวครับไม่ได้สูงยาวโย่งเตี้ยสั้นแบบนี้ก็ต้องมีทีเด็ดของเขาแต่ตอนนี้นี่เกมยังไม่เร่งเท่าไหร่นะครับทั้งคู่ครับยกที่2ครับขอบคุณโตโยต้าไฮแลนด์รีโวด้วยนะครับปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตานกปากทางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ขู่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบสีดีสีคุณภาพเยี่ยมสีโอเรนเตนนะครับตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในโดยเสียต้นนะครับขอบพระคุณเสียต้นด้วย0619123333นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมวันน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกกยกที่2ครับ128ปอนด์ครับระวังตัวแจ๋เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านปิดเพชรหรือจะเป็นปัญญาวุฒิน้ำเงินครับสูงกว่าเห็นชัดเจนเลยกางเกงสีน้ำเงินปัญญาวุฒิกิจจรณชัยพลาดเผลอไม่ได้ครับอาวุธหนักแรงฮะทั้งแข้งและหมัดออกแนวเกรงกันมากไปหน่อยครับชักจะเกรงกันมากไปแล้วครับคอยตั้งกดดันฮะให้ออกก่อนออกหลังติไม่โดนด้วยหมัดล่ะหมัดตามไม่โดนครับปาชิดติดวงในติดเพชรยังใจเย็นอยู่ครับเรื่องยังไม่ร้อนครับก็หาจังหวะอยู่ครับไม่กล้าที่จะผีผามครับตัวพลาดมานิดหงายท้องได้ครับแข้งขวาติดบังนิ่งครับปลายปัญญาวุฒิครับมีแข้งซ้ายครับแลกกับหมัดขวาโดนเตะเอียงเลยนะครับจังหวะต่อยขวาครับกฤตเพชรไม่ประมาททั้งคู่ครับไม่ประมาทถือว่าเป็นเรื่องดีครับออกแข้งซ้ายครับนี่ครับสับล่างแล้วขึ้นบนเลยนะครับปัญญาวุฒิเดินไปที่ช่วงล่างครับทางด้านของกฤตเพชรพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันก่อนครับไม่เคียงกันครับเรื่องของฝีไม้ลายมือต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะกดดันนะกฤตเพชรมีหมัดเป็นเกมที่คอยบวกคอยสวนโอ้โหถามเลยพร้อมเสียงระฆังครับยกหน้าเชื่อแน่ว่าของจริงมาให้ชมแน่นอนพักก่อนครับ
แม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแต่ก็ยังมีภัยรอบตัวแล้วคุณจะปกป้องลูกอย่างไรเมื่อสบู่อาบน้ำอาจปกป้องแค่ระดับปกติผมมั่นใจเดตต่อโกปกป้องเพิ่มขึ้นมั่นใจ 100% นั่นคือการปกป้องที่ดีที่สุดจากเดตต่อไฮลักซ์รีโวเข้มมอนก็เร้าใจซื้อวันนี้เลือกรับฟรีชุดแต่ง TRD หรือรับบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายถึง30เมษายนนี้รู้ไหมนมโฟมอสนมโคแท้ 100% นี่ดีอะไรมีน้ำนมที่เน้นคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติให้เราทำกิจกรรมสนุกกับครอบครัวได้แบบนี้ด้วยน้ำนมโคแท้จากเกษตรกรไทยนมโฟมอสน้ำนมโคแท้ 100% ที่เน้นคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติด้วยมาตรฐานโรงงานระดับ Gold Standard จาก Royal Friesland นานาชาติดื่มนมครับพ่อ Formos รสจืดนมโคแท้ 100% ไปเล่นทำร้ายอาหารกันเถอะระวังเอิร์นนะลูกร้อนขนาดนี้ฟักเลยดีกว่าติดที่ใส่ใช้เปลืองเพราะใช้สูตรมาตรฐานละสิ Breeze Excel สูตรเข้มข้นใช้แค่ช้อนเดียวก็ขจัดคราบได้สะอาดกว่าสูตรมาตรฐาน10ช้อน Breeze Excel สูตรเข้มข้นแค่ช้อนเดียวเอาอยู่มาสู่ช่วงของก็มอบรางวัลกันอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้มูลค่า 3,000 บาทครับให้กับทางสิงห์ทองสิทธิ์กำนันประเสริฐและเพชรวานนท์สจ.เล็กเมืองนนท์นะครับเรียนเชิญสจ.ประจุนจันแจ่มเป็นผู้มอบนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็พิธีกร3ท่านได้เลยนะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับทางด้านของน้ำจิ้มอร่อยๆนะครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรครับแซ่บจิ้นจัดโดนใจแน่นอนครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 Toyota K Motor ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลย02-662-6555คิดถึง Toyota คิดถึง K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์และยากระสายเส้นตราโคทีมเกรียนนะครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นยกที่3ครับคู่ที่4ติดเพชรรัตนพนุแดงกับน้ำเงินปัญญาวุฒิกิจเจริญชัยเดินครับเดินเร็วแล้วครับออกอาวุธแล้วกริดเพชรเหมือนที่บอกแล้วครับยกนี้เป็นยกที่ทั้งคู่ต้องเปิดเกมแล้วครับไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนครับเล็กกว่าครับต้องลงทุนหน่อยครับกริดเพชรสไตล์ของเขาก็ปูอยู่แล้วครับนี่ครับอาศัยความแกร่งครับหากเอาปัญญาวุฒิล้มลงไปแล้วครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วนะครับก็พิทยาบอกให้เดินนะครับสาดแข้งขวาครับกริดเพชรต้องลงทุนนะฮะระยะสั้นกว่าต้องลงทุนเดินเข้าหาใช้ความสูงความยาวของปัญญาวุฒิครับขวางค้ำเอาไว้ทำให้กีเพชรนี่วงในนี่ดูจะตีไม่ได้แล้ววงนอกต้องชิงเตะกันต่อยก่อนครับนี่เตะไปติดบังออกอาวุธช้าไม่ได้ครับปัญญาวุฒิเห็นหมดนี่ขยับปุ๊บนี่ซ้ายปัญญาวุฒิไปก่อนแล้วครับหน้าชายโครงเกมอย่างนี้นี่มาเต้นมารอมาชิงจังหวะนี่ความสูงความยาวของปัญญาวุฒิครับออกชงทรงฉลาดเลยครับวันนี้ปัญญาวุฒิไม่แลกไม่ปะทะครับรอออกเน้นๆครับโดยเฉพาะซ้ายหน้านี่เตะได้ดีเหลือเกินครับเอาละครับทุบลำตัวครับทุบลำตัวก่อนครับกฤษเพชรต้องใช้หมัดเยอะๆแหละครับกฤษเพชรครับแหมมาโมชิงจังหวะแบบนี้เสียเปรียบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนักมวยเองต้องชกไปด้วยคิดไปด้วยแข้งขวาแหมครับออก2แข้งต่อยลำตัวครับมาถูกทางแล้วเล็กเหลี่ยมครับเกือบไปเลยนะหนาวเลยยังหนาวันนี้ปัญญาวุฒิมองพี่เลี้ยงหน่อยพี่เพชรเอายังไงดีปัญญาวุฒิก็ถอยมากก็ไม่ได้นะถอยแล้วต้องออกอาวุธด้วยเล็กเหลี่ยมจังหวะสองพี่เพชรเล่นเกมแล้วครับแล้วก็ฟัดไปเรื่อยๆให้ปัญญาวุฒิเนี่ยหมดแรงหรือว่ายุบก่อนต้องเดินให้ต่อเนื่องครับพี่เพชรเพราะว่าปัญญาวุฒินี่ก็มีโต้มีเถียงตลอดครับทั้งแข้งแล้วก็เข่าครับแข้งขวาติดปังนี่ครับแข้งขวาดอกหลังนี้ได้ครับเสียบไปครับกฤษเพชรปัญญาวุฒิก็เสียบคืนขวางแทงเข่าซ้ายดันเจอแข้งขวาของกฤษเพชรครับต้องใช้ความเร็วแล้วครับแบบนี้กฤษเพชรถ้าเกิดจะแลกแข้งต้องออกให้เร็วกว่าครับหมัด1 2ครับเปลี่ยนเสิร์ฟกันแล้วครับตอนนี้กฤษเพชรหันมาตั้งรับบ้างในช่วงปลายยกอันนี้วุฒิต้องเดินเข้ามาหา
นี่ต่อยท้องครับนี่เพชรใช้ความสดของร่างกายนะเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเอายก3เสียงระฆังดังขึ้นพักให้น้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาอีมีเน้นลูกอีแมวน้ำอีแมวน้ำเย็นสบายเหมือนมีแมวน้ำคู่โลกเหนืออยู่ในแอร์เพราะเราพัฒนาระบบ ERV ควบคุมความเย็นได้ทั่วทุกห้องอีมีเน้นยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้สองสาวเลยฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจขอบคุณท่อน้ำไทยนะครับภาพสวยๆนะครับในยก3นะครับจังหวะเสียบขวาของกฤษเพชรปัญญาวุฒิก็โต้ครับแข้งซ้ายหลุดนะครับเจอขวาเต็มซี่โครงครับนะครับต่อยลำตัวไปก่อนแล้วก็ขวาบนนะครับต้องออกให้เยอะนะครับในเรื่องของหมัดแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับทางด้านของชุดกีฬากีฬาครับสจสมคิดมากวงครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทางด้านของสจไพฑูรย์จันทร์แจ่มครับยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงขอบคุณทางด้านของบริษัทฮาริลักษ์ลีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี๊ยวกูหลานชนิดแคปซูลตราเบอร์1สอบถาม0811339955ครับแล้วครับยกที่4มวยคู่ที่4เกมยังไม่ห่างครับยังไม่จากครับมุมแดงกฤษเพชรน้ำเงินปัญญาวุฒิยกนี้เดินแล้วครับปัญญาวุฒิอาศัยความใหญ่ครับบดเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับวิธีการชกของปัญญาวุฒิโอ้ยกระชากมาเสียบครับดอกนี้ทำได้สวยเลยครับอยู่ที่ความต่อเนื่องครับทั้งคู่ครับอาถีบซ้ายไว้ครับกฤษเพชรปัญญาวุฒิกดแขนครับกดแขนแล้วพยายามจะหาจังหวะตีตีขาซ้ายตีขวาครับตีขวาครับหยุดไม่ได้แล้วครับปัญญาวุฒิหยุดไม่ได้ครับต้องติดแล้วก็ออกอาวุธให้ได้ครับในขณะที่กฤษเพชรนี่ตั้งกำแพงรับแน่นเลยคือเลี้ยงของมุมปัญญาวุฒิโบกสารทหารเสือจากเกียรติเจริญชัยนอกเกาะใหญ่มินดอนเมืองฮะไม่มีนายกมงคลเพื่อแก้วคนเดียววันนี้นี่ครับประกบวงในแล้วนี่ได้ใหญ่เห็นชัดครับทางด้านปัญญาวุฒิทางด้านคมกฤษก็พยายามจะโต้ครับด้วยหมัดนะครับเดินอัดด้วยเข่าครับคมกฤษก็ต้องต่อยหมัดกระเตะเข่าซ้ายครับปัญญาวุฒิแล้วก็ป้องกันแล้วครับผมกฤษแม่กฤษเพชรเดินครับถีบซ้ายนำครับปัญญาวุฒิอาร์แล้วครับพยายามบวกหมัดเหมือนกันนะครับกฤษเพชรก็ถือว่าทำได้ดีครับปัญญาวุฒิแต่ว่าต้องให้ต่อเนื่องหยุดไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยไม่ได้เหมือนกันนะครับสาดซ้ายซ้ายแล้วแทงปัญญาวุฒิแทงครับกฤษเพชรสวนด้วยแข้งและถอยตั้งรับครับเอาดันเข้าไปปัญญาวุฒิแทงโอ้โหแต่ละดอกที่เน้นออกมาต้องไล่ต้อนเลยครับเกมมันทำให้ปัญญาวุฒิถอยไม่ได้เลยจักจะแย่ครับตอนนี้กิจเพชรโดนความใหญ่ของปัญญาวุฒิอัดเข้าไปครับก็ต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนครับแต่ว่านี่ครับพอจับได้แล้วนี่กดลงมาแทงครับปัญญาวุฒิโอ้แตกแล้วด้วยครับกิจเพชรตอนนี้โดนชุดใหญ่ครับน่วมแล้วครับแตกครับเลือดสาดแล้วครับไม่มีจังหวะได้ง้างหมัดนะครับเพราะว่าตัวเองไม่เดินต่อยครับถอยต่อยน้ำหนักหมัดมันก็เบาลงครับวันนี้คู่นี้และโดยเฉพาะยกนี้ปัญญาวุฒินี่เกียร์หน้าอย่างเดียวเลยฮะเกียร์หน้าแล้วก็สู้เข่าเป็นหลักเลยนี่มีลูกสวนกลับด้วยหมัดเหมือนกันครับกฤษเพชรนานๆทีเอาชกตามใบสั่งของพี่เลี้ยงเลยทางด้านปัญญาวุฒิคือไม่มีถอยเลยฮะต่อยหมัดยังพอได้ลุ้นนะครับกิจเพชรแต่ว่าวงในนี่ต้องให้เขาครับปัญญาวุฒิทีมงานสั่งต่อยครับกิจเพชรนี่ครับ
ต่อยได้เสียวตลอดครับโอ้โหบวกมาโอ้โหนี่ครับหมัดของแกครับนี่อยู่ที่แกจะต่อยหรือไม่ต่อยขยันต่อยหรือเปล่าครับอภักกรเดี๋ยวกลับมาครับยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคนชอบดื่มสุดวุ้ยไทยเดอะฮีโร่เอาละครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับจังหวะที่ปัญญาวุฒิเดินเดินเร็วนะครับแล้วก็ถึงตัวตลอดมีปักศอกขวานี่ศอกนี่ครับแตกเลยครับแล้วก็ตามด้วยเข่าครับแต่ว่าปลายยกทางด้านของเจ้ากลิ่นเพชรก็ทำได้ดีคืนครับออกมาต่อยหมัดมากยิ่งขึ้นยังต้องตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับมีเวลา3นาทีครับครับผ่านไปแล้วครับ4ยกอะไรก็เป็นไปได้มวยไทยไก่เดือยของเวทีตรงนี้ครับคมชัดลึกอตก3นนทบุรีทุกวันอาทิตย์18นาฬิกา25นาทีครับบรรยากาศที่สนามก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องแฟนมวยเท่าว่างครับมาชมมาลุ้นมาเชียร์มาดูมวยคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่สนามครับแอร์เย็นสบายครับแต่ถ้ามาไม่ได้ก็เปิดช่องนาว26ของเราครับชมการถ่ายทอดสดแอร์เย็นสบายนี่ต้องขอบคุณร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสด้วยนะครับจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่านะครับสำหรับแอร์ที่นี่ก็ต้องร้านสีชนะแอร์แหละครับเย็นสบายแน่นอนครับขอบคุณ Toyota Hilux Revo นะครับขอบคุณยาและครูครับแล้วก็ Toyota K Motor คิดถึง Toyota คิดถึง K Motor นะครับศูนย์การขาย21แห่งนะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปี02662555โอ้เดินกระชากเกลียบเอาขาทำท่าจะอ่อนเงินครับปัญญาวุฒิน้ำเงินกิตเพชรพยายามใช้เหลี่ยมตัวช่วยแต่ว่าเกียร์หลังไม่มีนะปัญญาวุฒิผู้เลี้ยงสั่งนะแต่ออกจากมุมบอกเดินเข้าติดให้ไวไม่มีถอยลืมหมัดหรือเปล่าครับกิตเพชรเป็นมวยที่ต่อยมาได้ดีครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต่อยเลยครับมาป้อมในแบบนี้นี่แหมทันไม่ทันครับได้แข้งแล้วลืมหมัดครับได้หมัดแล้วลืมเข่าครับไม่ต้องลืมนะครับถีบไว้แล้วครับปัญญาวุฒิตอนนี้ไม่เดินแล้วครับหันออกมาถีบแล้วนะครับถือว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่ทางใต้นะครับปัญญาวุฒิตอนนี้ออกมาคุมสถานการณ์แล้วทางด้านน้ำเงินหลังจากลุยยก4มาเต็มที่เลยครับได้ทีเดียวต่อยหมัดตะคุบกอดอู่เขาเวลาไปในตัวทางด้านปัญญาวุฒิก็ถือว่าสู้ได้ดีครับวันนี้กิจเพชรแต่ว่ารูปร่างนี่แม่เล็กกว่าเห็นชัดแล้วครับโดนฟัดยก4ดีออกอาการอ่อนละทวยครับถึงตอนนี้นี่เรียวแรงแทบจะไม่เหลือแล้วครับมีฮึดอีกก๊อกนึงหรือเปล่าครับกิจเพชรนี่ครับพยายามจะเข้าไปต่อยครับโดนถีบสกัดครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับปัญญาวุฒิมีหมัดขึ้นมาอีกแล้วครับมีฮึดขึ้นมาครับมีฮึดต่อยหมัดครับโอ้เสียดายครับวันนี้กฤตเพชรนี่จะว่าไปแล้วแกนี่มุ่งมั่นในเรื่องของการออกหมัดน้อยไปนิดนึงครับคือกองเชียร์นี่ก็บกให้ชูกำปั้นไปตั้งแต่ยก3แล้วนะครับมีของดีไม่ยอมเอามาใช้ครับถ้าเราจะใช้นี่มันล้าแล้วครับมันหนักหมัดบางทีบางครั้งมันไม่เหมือนกันนะยก1ยก2แล้วก็มายก5เนี่ยความแตกต่างมันก็จะเห็นชัดแล้วยอมแล้วครับหมดจริงๆครับพยายามจะเร่งแต่ว่าแม่ตอนนี้จากที่
หมัดหนักนี่เป็นหนักหมัดแล้วครับกีดเพชรเป็นคู่ที่4ของคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดฮีโร่ปัญญาวุฒิพบน้ำเงินพยายามประคองตัวคุมสถานการณ์ให้อยู่แหละแต่ว่าตอนนี้แล้วมาถึงตรงนี้ก็ดูนักมวยแล้วมั่นใจว่าเอาอยู่ครับปลายยกสุดท้ายครับก็สงครามสงบครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายดูการชูมือของกรรมการชี้ขาดบนเวทีก่อนครับกรรมการประธานสุขคนเท่ากับปฏิภาครับมุมน้ำเงินครับปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนี่คือเป็นคู่รองครับ